ไม่รับเล่นหนังของคนอื่นนอกจากเธอทรงศรีสามทายาทอ้อมชนุตพรอดีตนางเอกเพื่อนแพงหลังแต่งสามีนายตำรวจยศใหญ่ไม่ปรากฏตัวคืนวงการ35ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกในตำนานที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคืออ้อมชนุตพรวิสิตโสพลที่แจ้งเกิดจากหนังเธอทรงศรีเรื่องเพื่อนแพงซึ่งเป็นบทประพันธ์ของยาขอบมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยบทดีๆแบบนี้เธอทรงศรีเลือกสรพงษ์ชาตรีเป็นไลออส่วนอีแพงเธอต้องการเลือกดาราหน้าใหม่คล้ายๆกับตอนสร้างแผลเก่าก็ใช้นางเอกหน้าใหม่ซึ่งในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเลือกชนุตพรวิสิตโสพลคนที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนให้มารับอีแพงแล้วเปิดกล้องลงมือถ่ายทำทันทีทุกอย่างแทบจะเดินรอยตามแผลเก่ากระทั่งเสร็จพร้อมฉายคำโฆษณาก็ยังว่าถ้าคุณชอบแผลเก่าคุณจะชอบเพื่อนแพงไม่น้อยไปกว่ากันสิ่งที่คุณไม่คาดหวังว่าจะได้พบเห็นจากหนังไทยยุคนี้จะปรากฏแก่ตาแก่ใจให้คุณตื่นตะลึงและซาบซึ้งตึงสุขไม่รู้ลืมทั้งนี้แม่อ้อมชนุตพรจะประสบความสำเร็จทางการแสดงแต่ด้วยไม่ได้หวังว่าจะยึดเป็นอาชีพจึงไม่รับแสดงภาพยนตร์ให้กับผู้สร้างรายอื่นคงมีแต่เชิดทรงศรีเท่านั้นที่สามารถดึงตัวอ้อมชนุตพรมาแสดงภาพยนตร์ได้อีกครั้งจากเรื่องพลอยทะเลหรือสินในน้ำของไม้เมืองเดิมซึ่งอ้อมชนุตพรก็ยังคงได้รับบทรักแท้ต้องเสียสละเช่นเดิมพลอยทะเลนำแสดงโดยสรพงษ์สินใจชนุตพรอรัญญาวิทูลเข้าฉายเมื่อวันที่11เมษายน2530ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมไทยอินทราสยามศาลาเฉลิมกรุงซึ่งอ้อมชนุตพรก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนภาพยนตร์เธอกลับมาตอกย้ำและปิดฉากความเป็นนักแสดงคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะหายหน้าจากวงการบันเทิงไปแต่งงานกับพลตำรวจตีทัศน์ธงศักดิ์ผู้พันทัชศรีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลมีทายาทด้วยกัน3คนเป็นลูกสาว1คนและลูกชาย2คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระเอกอย่างพลนวัฒน์ผู้พันทัชศรีที่ใครหลายคนรู้จักดีและในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าสามทายาทอ้อมที่ต้องบอกเลยว่าสวยหล่อทุกคนแม้ว่าจะเข้าวงการตามแม่เพียงคนเดียวก็ตามทั้งนี้หนังเรื่องเพื่อนแพงเข้าฉายวันที่24กันยายน2526ที่โรงภาพยนตร์อินทราสยามเฉลิมไทยเฉลิมกรุงดาดาแม้รายได้จะไม่สูงเท่าแผลเก่าแต่ความรู้สึกดีๆของแฟนภาพยนตร์ที่มีต่อชนุตพรวิสิตโสพลนั้นเรียกว่าถล่มทลายพอชนุตพรทำได้ดีเหลือเกินเรียกว่าแจ้งเกิดทันทีแถมยังได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายหญิงและรางวัลสุพรรณหงส์ดารานำหญิงจากเรื่องนี้อีกด้วยโดยเชิดทรงศรีจะยึดหลักการสร้างภาพยนตร์แบบบันได3ขั้นคือผู้สร้างต้องมีความรู้ดีต้องมีอุปกรณ์การสร้างดีและต้องมีทุนดีภาพยนตร์แต่ละเรื่องของเชิดจึงมีความพิถีพิถันมีคุณภาพอยู่เหนือปริมาณแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เชิดทรงศรีเน้นหนักไม่แพ้กันก็คือการคัดเลือกตัวนักแสดง